Now Up10:05 น.นายกรัฐมนตรีนำถกคณะกรรมการ BOI กำชับการก่อสร้างให้คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมยึดประชาชนเป็นหลักหวังลดกระแสต่อต้าน10:19 น.สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองปรับขึ้น50 บาทรูปพรรณรับซื้อบาทละ 19,450 บาท28สตางค์ขายออกบาทละ 2,400 บาททองคำแท่งรับซื้อบาทละ 19,800 บาทขายออกบาทละ 19,900 บาท10:22 น.พลเอกประวิตรเมินพักการเมืองจี้นายกรัฐมนตรีลาออกยันอีกรอบไปอีสานไม่ใช่หาเสียงเดวินต้อนรับไม่เกี่ยวกันเมือง10:36 น.รอลุ้นศาลขอนแก่นเลื่อนอ่านคำพิพากษาคดีเปรี้ยวสวยหั่นศพเป็นวันที่10 พฤษภาคมนี้ล่าสุด10:49 น.ไทยออยล์คาดราคาน้ำมันดิบสัปดาห์นี้เวสเท็กซัสอยู่ในกรอบ67-72เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลส่วนเบรนท์อยู่ระหว่าง73-78เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลไอเอ็นเอ็นนิวส์ราวอัพ